สวัสดีครับวันนี้เรามาดูมีดแหนบจิ๊บกันนะครับเป็นมีดคมขวานะครับแหนบจิ๊บนะครับแหนบรุ่นเก่านะครับวันนี้เราจะมาดูการทดสอบนะครับแล้วก็จะเป็นการให้ความรู้ไปด้วยนะครับก็คือให้ความรู้ในเรื่องของการฟันตาไม้ไผ่นะครับโดยธรรมชาติของการฟันตาไม้ไผ่นะครับจะเป็นลักษณะของการฟันเพื่อการนำไม้ไผ่เนี่ยมาใช้งานนะครับและทีนี้เนี่ยนะครับกรณีที่การฟันตาไม้ไผ่เนี่ยการใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการฟันไปตามแนวของตาก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือตามาอยู่งี้เนี่ยเราจะฟันมาในลักษณะอย่างนี้นะครับฟันลงอย่างนี้นะครับจะไม่โดยธรรมชาติของงานจริงจะไม่ค่อยฟันสวนนะครับจะไม่ค่อยฟันสวนและทีนี้ไอ้สำหรับมีดคมที่แบ่งซ้ายขวาเนี่ยนะครับด้วยสันฐานของหน้าคมมันมีความบางนะครับมีความบางและอ่อนแอมากกว่าไอ้เจ้าตัวคม V นะครับเพราะคม V เขาจะมีสันนะครับมีสันเพื่อที่จะรองรับแรงกระแทกนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีสันนะครับตัวนี้ก็คือจะสโลปเข้าหายอดคมเลยจะไม่มีสันไม่มีเส้นนะครับถ้าเราสังเกตลักษณะนี้จะไม่มีเส้นนะครับซึ่งในขณะที่คม V เนี่ยเขาจะมีเส้นนะครับตัวนั้นอ่ะมันจะทำให้คมเขาแข็งแรงนะครับแล้วทีนี้เวลาถ้าสมมติว่ากรณีที่เราจะฟันนะครับจริงๆแล้วงานฟันตาไม้ไผ่ก็คือเราจะเฉือนตัวนี้ออกนะครับเราจะเฉือนตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาตัวนี้ไปใช้งานนะครับแล้วทีนี้ในกรณีการใช้งานไม้ไผ่เนี่ยนะครับหัวใจหลักสำคัญก็คือถ้าเวลาเราเฉือนตาเนี่ยนะครับตรงนี้จะต้องไม่ฉีกนะครับตรงนี้จะต้องไม่ฉีกและขณะเดียวกันอีกฝั่งนี้ก็ต้องไม่ฉีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเวลาที่เราเอาไปใช้งานต่อเนี่ยนะครับมันก็จะได้หมายที่ไม่หักนะครับแล้วทีนี้เวลาการฟันนะครับถ้าสมมติในกรณีที่เราฟันปกติก็คือฟันจากพื้นที่ตรงนี้นะครับฟันจากพื้นที่ตรงนี้ลงมาหาฝั่งนี้นะครับลงมาหาฝั่งนี้นะครับแล้วทีนี้ในกรณีของคิ้วนะครับการเลาะคิ้วก็คือตรงนี้จะต้องไม่ฉีกนะครับต้องมีโจทย์ว่าตรงนี้จะต้องไม่ฉีกตรงนี้ก็จะต้องไม่ฉีกนะครับเพราะว่าอย่างเวลาถ้าสมมติเราเอาไม้ชิ้นเนี่ยไปจักตอกนะครับแผ่นที่บางที่สุดก็คือแผ่นผิวนะครับถ้าสมมติตรงนี้ฉีกปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าสมมติตรงนี้ฉีกปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปจักตอกแล้วตัวนี้จะขาดนะครับซึ่งมันใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเลาะตาเลาะคิ้วเนี่ยตรงนี้จะต้องไม่ฉีกนะครับต้องมีเงื่อนไขแบบตายตัวเลยว่าตรงนี้ต้องไม่ฉีกตรงนี้ต้องไม่ฉีกนะครับลักษณะการเลาะก็จะเป็นลักษณะของการเลาะแบบเบาๆนะครับและทีนี้ถ้าสมมติเวลาฟันตาในกรณีที่เราต้องการที่จะฟันสวนนะครับที่จะฟันสวนตานะครับกรณีที่ฟันสวนตานะครับให้เราฟันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าสมมติเราสังเกตดีๆมันจะมีช่องว่างตรงนี้นะครับช่องว่างตรงนี้กับไม้กับริมไม้ตัวนี้นะครับช่องว่างตัวนี้นะครับก็คือช่องว่างเล็กๆนะครับก็คือช่องว่างเล็กๆถ้าสมมติกรณีที่เราจะฟันสวนนะครับแต่จริงๆแล้วในงานจริงๆมันไม่มีหรอกนะครับนอกจากจะเอาไปทำฟืนทำอะไรแค่นั้นเองส่วนมากทำฟืนก็ไม่ค่อยจะฟันตากันเพราะเขาจะนอนแต่ถนอมมีดนะครับแต่เมื่อในกรณีที่เราจะต้องฟันเราจะฟันอัดตรงนี้นะครับถ้าฟันอัดตรงนี้โอกาสที่คมมีดเสียรูปมีสูงมากนะครับเพราะมันเป็นตรงนี้มันจะเป็นการฟันอัดนะครับถ้าจะฟันจริงๆก็คือให้ฟันตรงนี้นะครับฟันตรงนี้ออกก่อนนะครับให้ฟันตรงนี้ให้ขาดออกไปก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยฟันตรงนี้นะครับอย่าอัดตรงนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นคม V มันอัดตรงนี้ได้นะครับมันอัดตรงนี้ได้เพราะมันไม่พังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคมแบ่งซ้ายขวาเนี่ยมันจะเสียรูปนะครับเพราะว่ามันบางกว่าคม V นะครับเราก็ตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนเสร็จแล้วก็พอตรงนี้ขาดออกไปแล้วแรงต้านมันจะน้อยทีนี้เราก็ค่อยมาตัดตรงนี้เพื่อที่จะเวลาตัดเนี่ยให้ไม้มันระเบิดออกตรงนี้ได้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นคมขวานะครับตัวนี้เป็นคมขวาอ่ะเดี๋ยวผมจะลองฟันให้ดูนะครับลักษณะของการฟันก็คือคมขวาแต่ฟันด้วยมือซ้ายนะครับเราจะดูกันนะครับก็คือเหมือนที่เรียนไปข้างต้นนะครับเวลาฟันก็ฟันตรงนี้ฟันตรงนี้ออกก่อนเห็นนะครับมันจะมีช่องว่างระหว่างเจ้าตัวไม้เนี่ยกับของคมมีดนะครับเราก็จะฟันลักษณะอย่างนี้ออกไปก่อนก็ค
็คือฟันชิดเกือบชิดก็ได้แต่อย่าให้ชิดนะครับอย่าให้อัดนะครับทีนี้พอฟันตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็แทนที่เราจะฟันอัดเข้าไปตรงง่ามนี้แล้วก็แบ่งมันเพื่อที่จะลดภาระมันนะครับแบ่งมันออกสองฝั่งนะครับเห็นไหมครับแบ่งมันออกสองฝั่งมันก็จะลดภาระของมีดลงได้อีกนะครับแทนที่เราจะฟันอัดตรงๆแล้วก็ทีนี้ก็มาฟันอัดทีนี้ฟันอัดไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีพื้นที่ระเบิดออกด้านข้างแล้วนะครับมันไม่อัดนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่คือลักษณะของการฟันนะครับแต่มันจะมีข้อเสียเห็นไหมครับว่าข้อเสียของมันก็คือตรงนี้มันจะโดนกินเข้าไปนะครับตรงนี้มันจะโดนกินเข้าไปแล้วมันจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการฟันตาเนี่ยก็เลยจะต้องฟันด้านนี้นะครับก็เลยต้องฟันด้านนี้นะครับก็เลยจะต้องฟันด้านนี้แทนนะครับไม่ได้เป็นการฟันตาการเลาะคิ้วนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือการเลาะคิ้วนะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้จะต้องไม่ฉีกนะครับเพื่อรักษาผิวเดิมของมันไว้นี่เป็นลักษณะของการฟันตานะครับทีนี้ก็มาดูคมมีดเราว่ามันยังอยู่ดีไหมนะครับเห็นไหมครับคมมีดมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าคมมีดจะบางมากแต่ว่ามันไม่เสียรูปนะครับถ้าลักษณะของการฟันอย่างนี้นะครับนี่คือการฟันตาลักษณะแบบถนอมมีดด้วยแล้วก็นำไม้เนี่ยไปใช้งานจริงได้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือการทดสอบแหนบจิ๊บนะครับกับการฟันตาไม้ไผ่ก็จะประมาณนี้